ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Watercat Channel นะครับและวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเนื้อเรื่องนิโนคุนิ Wrath of the White Witch กันต่อนะครับเอาละทันทีที่เราเข้ามาในเมืองก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังขโมยหม้อต้มขนาดใหญ่จากร้านค้าอยู่โอลิเวอร์ก็เลยอาสาไปตามหาขโมยนั้นให้และหลังจากที่เราเจอตัวเขาเขาก็ทำเรื่องแปลกประหลาดอย่างมากนั่นก็คือเคこれならいいだね欲しければお前らにやるよ。あとはお前らの好きにしな。じゃな。ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้สนใจสิ่งของชิ้นนี้เลยด้วยซ้ำแต่เขาแค่มีความสุขที่ได้ขโมยทีนี้หลังจากที่เราได้หม้อต้มประหลาดนี้มาเราก็นำไปคืนร้านค้าทันทีแต่เจ้าของร้านกลับบอกจริงๆก็ดีแล้วที่มันถูกขโมยไปเพราะถ้าตั้งอยู่ที่ร้านมันก็เกะกะซะเปล่าๆเขาไม่สามารถเปิดฝาหม้อมันได้ด้วยซ้ำอะไรอยู่ข้างในก็ไม่รู้เอามาใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เขาจึงให้หม้อประหลาดนี้กับเราถือว่าเป็นของฝากจากแคสเวย์คอฟละกันทันทีที่หม้อนี้เป็นของเราดริปปี้ก็ลองตรวจสอบหม้อประหลาดนี้ดูแล้วก็บอกมาว่าหม้อนี้นะมันน่าจะเป็นหม้อต้มปรุงยาของพ่อมดที่จะต้องพูดแมจิกเวิร์ดให้ถูกเพื่อจะเปิดฝาหม้อได้ส่วนแมจิกเวิร์ดนั้นนะน่าจะอยู่ในหนังสือที่โอลิเวอร์พกติดตัวตลอดเวลานะและนี่ก็คือแมจิกเวิร์ดที่เอาไว้ใช้เปิดฝาหม้อนี้นี่เองและสิ่งที่อยู่ข้างในหม้อนั้นก็คือยักษ์จินนี่อัลคามีจ้าまあよい。何時が主にふさわしきものか、じきじきに見定めてくれようぞ。だ、どこだどこだ。ああ、さあ、まいれ。และเพื่อที่จะสั่งจินนี่ตัวนี้เราจำเป็นที่ต้องเอาชนะมันให้ได้และยักษ์ตัวเนี้ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะนี่ไงล่ะไม่ธรรมดาจริงๆด้วยและหลังจากที่เราเอาชนะยักษ์เพี้ยนตนนี้ได้แล้วเอาคามี่นั้นเขาจะคอยทำตามคำสั่งและคอยรับใช้ในการปรุงยาให้โอลิเวอร์ต่อไปและในระหว่างที่เรากำลังเดินเปื่อยๆอยู่ในเมืองนั้นทั้ง3ก็ได้สังเกตว่าทั้งเมืองนี้ใส่ชุดว่ายน้ำเลยหรือเปล่านะทันใดนั้นก็ได้พบกับหัวหน้าหมู่บ้านและเขาก็ได้บอกว่าที่ทุกคนแต่งตัวอย่างนั้นน่ะมันเป็นธรรมเนียมของเมืองและได้ขอร้องให้เราได้ใส่ชุดว่ายน้ำเพื่อให้เข้ากับชาวบ้านที่อยู่ในเมืองโอเรโอริบาเดี๋ยวมิติมิพิตาเซโรโอ้ดูกันนะหลังจากที่เปลี่ยนชุดอะไรเสร็จสับโอลิเวอร์ได้ไปพบกับกัปตันเรือซินแบดกัปตันบอกว่าจะต้องมีใบอนุญาตออกเรือจากราชินีคาลิฟาจากเมืองอัลมามูนซะก่อนถึงจะออกเดินทางกันได้ทีนี้ทั้ง3จึงต้องเดินทางกลับมาเมืองอัลมามูนอีกครั้งเพื่อที่จะเข้าเฝ้าราชินีคาลิฟาแต่ระหว่างเดินทางนั้นขโมยคนเดิมคอยติดตามสอดแนมโอลิเวอร์มาตลอดและระหว่างที่อีสเตอร์สงสัยอยู่นั้นจู่ๆก็มีจิตรกรคนหนึ่งเข้ามาขอดูหน้าตาอีสเตอร์เพื่อที่จะไปวาดภาพราชินีคาลิฟาซึ่งจิตรกรคนนี้ได้บอกว่าหน้าตาของอีสเตอร์นั้นเหมือนกับราชินีมากเลยและหลังจากเรื่องเพี้ยนๆผ่านไปเราก็ได้เดินทางมายังวังเพื่อมาเข้าเฝ้าราชินีแต่ทว่าทหารยามไม่ยอมให้เราเข้าวังเลยจนกระทั่งขุนนางอาบูได้เดินเข้ามาและได้บอกว่าราชินีตอนนี้ไม่มีเวลาให้ใครเข้าเฝ้าทั้งนั้นเพราะหล่อนต้องเอาเวลาไปกินอาหารว่างแต่อาบูก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าถ้ามีของโปรดของราชินีแล้วก็นะเธอจะให้เข้าเฝ้าแน่นอนแต่ปัญหาก็คือพวกเราเนี่ย
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าของโปรดของราชินีคืออะไรไม่รู้แม้กระทั่งหน้าตาของเธอเป็นยังไงแต่วิธีการที่จะรู้ว่าของโปรดนั้นคืออะไรริปปี้ก็ได้ให้คำแนะนำว่าต้องไปดูที่โซเมดที่เมืองมอเตอร์วิลนะแต่ปัญหาใหญ่ก็คือหน้าตาของราชินีเป็นยังไงนั้นเราก็ยังไม่รู้นะตอนเนี้ยในตอนนี้ทุกคนก็มืด8ด้านจึงตัดสินใจไปพักที่โรงแรมในเมืองอัลมามูนก่อนละกันまた旅スパへ全国にチェーンを持つ安心のあちょっとごめんなさいお客さん後でねก็ถือเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าเจ้าของโรงแรมได้สั่งรูปให้จิตรกรคนหนึ่งวาดรูปราชินีใส่กรอบเอาไว้เพื่อมาตกแต่งผนังโรงแรมทำให้โอลิเวอร์กำลังจะได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของราชินีคาลิฟาที่จิตรกรว่าไว้ว่าหน้าตาคล้ายกับเอสเตอร์มากว่าฉันนี่เหมือนเจ้าสาวของฉันนั่นแหละคุณละมาตาเอร่ายคนนี่เหมือนที่ว่าฉันนะซึ่งผู้หญิงในรูปนั้นก็เหมือนกับเหมือนกับเอสเตอร์จานายนี่มันป้าไลลาแล้วเว้ยและดูเหมือนเจ้าตัวเขาจะโกรธมากเลยนะเป็นผมก็โกรธเอาจริงทีนี้เราก็รู้แล้วว่าโซเมดของราชินีก็คือป้าไลลานั่นเองก็ถึงเวลาที่เราจะกลับไปมอเตอร์วิลล์อีกครั้งนึงละเมื่อเรามาถึงก็พบว่าร้านค้านั้นยังปิดอยู่ซึ่งตอนนี้เมอร์เทลได้มาทำงานที่ร้านนี้ด้วยเธอได้บอกกับเราว่าคุณป้าไลลาน่ะกำลังออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อได้กินของโปรดที่ชอบได้อย่างจุใจซึ่งนั่นก็คือชีสโอบาซังนั่นที่เราทานอยู่นั่นชีสだおばさんチーズを食べてるそうよお店のチーズはね一つも売り物じゃないの全部私のおやつなのよおいオリバーもたもたしとったらこの晩全部食べてしまうよるで一かけらでもええから分けてもらうんやうんおばさんお願い僕にもこのチーズちょうだい。いくらオリバーの頼みでもこれだけはダメよ。ちょっとだけ。ダメだって。ちょっとだけでいいから。せよ。何しとんねん。もっと引っ張らんかい。絶対絶対。頑張れオリバー。ダメなの。ああ、私なの。และผลออกมาก็คือและในจังหวะที่ทุกคนกำลังเศร้าอยู่นั้นพีก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้ามาแนะนำให้โอลิเวอร์สร้างชีสขึ้นมาเองเลยก็ได้นี่โดยใช้เวทมนต์และน้ำพุนมที่หน้าวังของคาลิป้าเป็นวัตถุดิบไงหลังจากที่ได้ไอเดียของพีทุกคนก็เลยกลับไปที่อัลมามูนอีกครั้งและครั้งนี้เป้าหมายของเราก็คือไปทำชีสจากบ่อน้ำพุนมกันได้มาแล้วชีสก้อนโตๆเราขนย้ายไปให้ราชินีกันเลยดีกว่าうわ、あれが女王様。多分女王様がこんな姿になってるのも。ジャボーの仕業やろな。お、何かいい匂いがしないかい、クラン。クラン、どこだい？はい、ここにおります。女王様。この者たちが新しい食べ物を運んでくれました。ほら、かわいい坊やだこと。さあ、それをこっちに持ってきておくれ。さあ。僕が持っていくの。早く。早く持ってきておくれ。よいしょ。早く。やっぱりチーチーは最高よね。それでもうないの？え？もっと、もっとちょうだい。女王様、このまま食べ続けたら体がパンクしてしまいますよ。クラン、私は食べたいの。そう言われましても、私は女王様のお体を考えて。
どうやら女王様も抜け殻人やな。え？でもそんな感じせえへんけどな。失った心のかけらの種類によってはこういう分かりにくい場合もあんねん。女王様の失ってるものは我慢の心。我慢。せや、そいつを失ったせいで食べることへの抑制が効かんようになっとる。女王様に頼み事をするには抜け殻人の状態から救ってやらなあかんみたいな。分かった。じゃあ我慢のかけらを探すんだね。お、オリバー君、だいぶ分かってきたようやね。じゃあ行こう、オリバー。女王様をよろしくお願いします。ในระหว่างที่ทุกคนกำลังออกตามหาความยับยั้งชั่งใจนั้นโจรคนนี้ก็ยังแอบตามสอดแนมอยู่ตลอดแถมตอนนี้ก็จ้างทหารให้สอดแนมให้เขาด้วยตัดกลับมาที่ทีมโอลิเวอร์หลังจากที่มาถึงช็อปคีปเปอร์เพื่อมาตามหาว่าใครกันนะที่มีความยับยั้งชั่งใจสูงที่สุดก็ได้พบข้อมูลว่าน่าจะเป็นอาบูนั่นแหละเพราะในวันที่อยู่ดีๆคาลิป้าเนี่ยเริ่มทำตัวเอาแต่ใจอยากกินชีสทั้งหมดในโลกเลยก็มีอาบูนี่แหละที่ไปตามหาชีสมาจากทั่วทุกมุมโลกโดยไม่ถามคำถามใดๆเลยและเขาก็กลับมาในเมืองพร้อมกับชีสทั้งหมดนั้นจริงๆซึ่งมันหมายความว่าอาบูเนี่ยมีความอดทนต่อความอยากอาหารมากๆเลยทำให้เราคิดว่านี่แหละคือคนที่น่าจะมีความยับยั้งชั่งใจสูงสุดในเมืองละไม่รอช้าเราก็ไปขอทันทีแล้วก็แบ่งให้กับราชินีด้วยนะもうすっきりした気分だわね。一体どうしたのかしら。หลังจากที่คาลิฟ่ากลับมาเป็นปกติแล้วเธอได้อนุญาตให้เราใช้เรือพร้อมกับให้ใบอนุญาตและยังสอนเวทมนต์เพิ่มเติมให้เราด้วยและหลังจากที่เราบอกว่าพวกเรานั้นกำลังตามหาเกรดเซกอยู่เธอก็ให้รูปเป็นรูปชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งทำให้พวกเรามีเบาะแสที่จะไปหาเกรดเซกต่อไปและในขณะที่พวกเราเดินทางมายังท่าเรือนั้นก็ได้มีโจรคนนึงได้แอบขโมยจดหมายอนุญาตขึ้นเรือและรูปของเกรดเซกไปเพื่อที่จะใช้ออกเรือไปที่เกาะออทัมเนียแต่กัปตันเรือนั้นรู้ว่าเขาขโมยมาเลยไม่ยอมออกเรือให้ทำให้โจรคนนี้โกรธมากตอนนี้เองทำให้เรารู้ว่าโจรคนเนี้ยนั้นถูกปีศาจควบคุมอยู่และปีศาจตนนั้นชื่อว่าなんだよ。どうせただの肖像画だろうが、そんなにムキになんなよ。それは大事なものなんだ。そっちこそ、なんでそんなもの盗むんだよ。こんなものが出回ってると少々都合が悪くてな。じゃあ分かった。こうしよう。俺が金で買ってやる。それでいいだろ。ダメだ。絶対売れない。それは必要なんだ。おお。どう必要なのか話してみろよ。話したら返してくれるの？さあどうかな。これは賢者様なんだ。
この人に会いに行くんだ。ジャボを倒すために。おい、お前今なんて言った？ジャボを倒すんだよ、みんなの力で。賢者様に大きな魔法の力を学ぶためにやな。このオリバーは頑張っとるっちゅうわけや。さあ、話したよ、返して。お前たちがジャボを倒すで、このハンサム賢者様を本気で協力させようってのか？うん、絶対に協力してもらう。バカか、お前は。どこから来んだよ、その根拠のない自信は。よ、今この世界にジャボーに歯向かおうってやつはいない。きっとあいつだって。え？あ、いや、とにかくそんなの無理だよ。可能性あると思う。何？オリバーは私の父ソロンを目覚めさせてくれた。そして私も。ソロン？まさかあの大賢者のソロンか？ソロンは今や本気でジャボーと戦おうとしてるんやで。本当か？ソロンは？本当だよ。まあいい、騙してばっかだったからな。たまには騙されてみるとするか。案内してやるよ、そいつのところにな。え、知ってるの？ああ、ちょっとな。すごい、ありがとう。ジャイロだ、少年、よろしくな。少年じゃない、オリバーだ。おっと、そうだったな。じゃあよろしく頼むよ、オリバー。私はマル、大妖精の雫や。じゃあいよいよ出航だね、オリバー。なんかワクワクするね。遅かったな。うん、いろいろあってね。こっちの準備は整ってる、出すぞ。はい、船長。怒りをあげろ。久しぶりの航海だ、腕が鳴るぜ。出航。動いた。ワクワクすんな。めんどくさそうだな。さあ、広い海が俺たちを待ってるぜ。帆を開け。เอาละครับวันนี้ต้องพอเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวมาผจญภัยกันต่อใน EP หน้าส่วนวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันนะครับฝันดีนะสวัสดีครับ